คุณผู้ชมครับขยับไปดูที่จังหวัดนนทบุรีอันนี้เขาบอกว่าเด็กปั๊มเนี่ยช้ำใจเลยเพราะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขี่มาตอนช่วงหัวค่ำบอกน้องๆพี่ขอแลกแบงค์ย่อยหน่อยเอาแบงค์พันมาขอแลก 2,000 นะเอาเป็นแบงค์ย่อยเป็นแบงค์ร้อยเนี่ยนะปรากฏว่าน้องบอกว่ายังดีที่บอกมีแค่พอแลกแค่พันเดียวปรากฏว่าพอแลกเสร็จปั๊บไอ้มอเตอร์ไซค์คันนี้ขี่หนีไปเลยเพราะแบงค์พันที่มันเอามาแลกเป็นแบงค์ปลอมฮะนี่คือปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีแถวปากเกร็ดกล้องวงจรปิดในปั๊มจับภาพเอาไว้ได้คือปั๊มซัสโก้ติวานนท์หนึ่งแถวปากเกร็ดอย่างที่บอกเลยทำทีมาขอแลกแบงค์ย่อย 2,000 ขอเป็นแบงค์ร้อยนะพอยื่นแบงค์พันไปให้น้องบอกมีแลกแค่พอแค่พันเดียวเท่านั้นแหละฮะคุณผู้ชมครับดูนะมันเก็บเงินทอนที่แลกมาได้เสร็จปั๊บขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีเลยแล้วเด็กปั๊มมาบอกอีกทีนึงว่าเอ้ยนี่มันแบงค์ปลอมนี่นาอยากให้ผู้ชายคนนี้ถ้าดูข่าวอมรินทร์ทีวีมารับผิดชอบด้วยเพราะสิ่งที่คุณทำคือผมเนี่ยเป็นเด็กปั๊มแล้วก็ต้องรับผิดชอบกับเงิน 1,000 ทำงานค่าแรง300กว่าแล้วต้องมารับผิดชอบแบบนี้เพราะว่ากว่าจะได้ตังค์แต่ละบาทก็เหนื่อยมากพอสมควรครับคุณทำงานวันเท่าไหร่ครับทำงานวันละ300ครับค่าแรง300แล้วคุณมาแลกแบบนี้พันหนึ่งเงินปลอมด้วยผมก็ต้องโดนหักไป 1,000 บาทครับแล้วอย่างเงี้ยเราโดน 1,000 เราโดนหักเท่าไหร่โดนหัก 1,000 ครับวันนั้นเลยครับก็อยากให้ฝากถึงตำรวจเลยอยากฝากถึงให้ตำรวจตามเรื่องให้หน่อยครับเพราะว่าเราก็เดือดร้อนครับเพราะว่าเงิน 1,000 สำหรับพนักงานปั๊มอย่างเราก็โอ้เนี่ยฮะแล้วลองคิดดูนะคนหาเช้ากินค่ำแล้วมาเป็นมิจฉาชีพทำทีมาขอแลกตังค์แบบนี้แล้วต้องฝากเตือนปั๊มน้ำมันอื่นๆด้วยในพื้นที่ปากเกร็ดระวังไว้นะผู้ชายคนนี้เอาแบงค์ปลอมมาขอแลกตังค์เด็กปั๊มเดือดร้อนเลยส่วนเหตุการณ์นี้ตำรวจทำงานเร็วนะคะบวกกับความพลาดเองของคนก่อเหตุด้วยคือเขาเข้าไปขโมยของในร้านกาแฟของผู้ชมแต่ว่าทางที่เข้าไปมันเป็นหน้าต่างมันก็มีกระจกปรากฏว่าโจรรายนี้ตอนที่เข้ามาถูกกระจกบาดเลือดไหลอาบตรงแขนเป็นแนวยาวเลยค่ะแล้วเลือดมันก็หยดอยู่ตามทางตำรวจเลยแกะรอยจากคราบเลือดนี่แหละค่ะในการจับตัวมาดำเนินคดีอันนี้เป็นช่วงวินาทีการก่อเหตุค่ะที่ร้านกาแฟในพื้นที่จังหวัดระยองคือพอเขาเข้ามาแล้วเขาก็ไปรื้อค้นทรัพย์สินที่เคาน์เตอร์ก็เป็นเงินสดประมาณ 10,000 บาทนะคะแล้วก็เงินที่มันอยู่ในกล่องทิปหยอดเหรียญนะคะเอาไปด้วยจำนวนหนึ่งส่องไฟฉายดูของนู่นนั่นนี่หยิบได้หยิบไปหลังจากนั้นไปปัดวงจรปิดหนีแล้วก็หนีออกไปทางเดิมคุณผู้ชมทีนี้ตอนเช้าพ่อของเจ้าของร้านแกมาดูวงจรปิดในมือถือแกเห็นว่าเอ้าโจรเข้าร้านนี่หว่าก็เลยโทรหาลูกชายลูกชายก็เลยไปแจ้งตำรวจกับกองพิสูจน์หลักฐานมาดูภาพทางซ้ายนะโจรเข้าทางหน้าต่างแล้วกระจกหน้าต่างมันแตกค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวแบบนี้เลยและกระจกมันคมกระจกมันบาดโจรค่ะตรงข้อมือเลือดไหลหยดเป็นแนวยาวตามทางเลยค่ะเต็มร้านไปหมดเลยตำรวจก็เลยแกะรอยจนกระทั่งตามจนเจอนะคะว่าคนร้ายเนี่ยหลบเข้าไปในพงหญ้าข้างทางอยู่ใกล้ๆกับร้านเบตเตอร์เล็ตทีนี้ตำรวจก็เลยไปช่วยเรียกออกมาแต่พอคนร้ายออกมาตอนแรกปฏิเสธแต่สุดท้ายเอาวงจรปิดให้ดูกับชี้ให้ดูว่าอะและเลือดที่แขนน่ะมันอะไรจนกระทั่งรับสารภาพในที่สุดนะคะว่าเอาไปจริงๆลองดูคลิปนะตอนที่ไปเจอตัวคนก่อเหตุแล้วอ่ะเนี่ยรื้อค้นทรัพย์สินออกมาจากกระเป๋าสีดำอ่ะเงินเศษเหรียญทิปกับเงินที่เอาไปจากร้านอ่ะเต็มไปหมดเลยแล้วดูไปเรื่อยๆบางคลิปวิดีโอคุณผู้ชมแขนของคนเจ็บอ่ะมีผ้าพันแผลอยู่เลยอ่ะมันก็หลักฐานชัดๆอยู่แล้วนี่ชัดเจนค่ะคุณจะปฏิเสธน่ะๆๆไหนมั้ยไม่ต้องแอบพี่ไม่ต้องแอบแผลชัดเจนค่ะทางเจ้าของร้านก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีฟังจากทางเจ้าของร้านหน่อยค่ะคนร้ายเนี่ยโดดออกไปจะวิ่งไปเอารถรถเครื่องเนี่ยผมชักกุญแจแล้วรถผมก็จอดอยู่ตรงข้างแล้วผมก็จ้าเอกกับคนร้ายตรงมุมนี้เลยโอ้จ้าเอกไปจันหน้ากันเลยผมจะยิงผมถามให้มึงหยุดจะวิ่งผมจะยิงแล้วลูกชายบอกยิงขึ้นฟ้าแล้วผมวิ่งลูกชายก็ดักทางนี้ดักพ่อยิงขู่เลยยิงขึ้นฟ้ามันวิ่งเลยวิ่งแนบเลยมันจะวิ่งตามรถเครื่องไง
ตำรวจจับตัวได้นะคะทราบชื่อคนร้ายก็คือวีระพงษ์แจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนทำลายสิ่งกีดกั้นเอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ดำเนินคดีค่ะจนมุมด้วยเงินของกลางและแผลที่แขนตอนปีนเข้าไปขโมยของพลาดโดนกระจกบาดแม่แล้วยังทำปากแข็งอีกนะแล้วแผลก็มีกล้องวงจรปิดเขาก็ใช้ไม่ต้องแอบยังไงก็จับได้ค่ะ